สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้สกินแคร์ออกใหม่เยอะจังคุณไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะว่าในแวดวงผู้ผลิตเนี่ยช่วงต้นปีเป็นซีซั่นของการออกสินค้าใหม่จริงๆเพื่อนๆถึงได้เห็นบิวตี้บล็อกเกอร์ป้ายยากันซ้ายขวาหลบแทบไม่ทันเลยนะครับอิงเองก็ได้ของฟรีมาจากแบรนด์ให้ลองใช้เยอะมากเลยนะครับช่วงนี้ตู้จะระเบิดบางตัวก็น่าประทับใจมากนะครับแต่ว่าบางตัวก็น่าผิดหวังสุดๆของใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของดีกว่าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อิงอยากจะมารายงานผลจากการลองใช้แล้วก็การศึกษาส่วนผสมของสกินแคร์ออกใหม่ที่กำลังเป็นกระแสนะครับแล้วก็รีวิวส่วนผสมแบบตรงไปตรงมาไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะแบ่งการรีวิวออกตามหมวดนะครับเช่นกันแดดลดสิวลดจุดด่างดำต่างๆและชี้เป้าว่าอันไหนตุ้นอันไหนตุบนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินลองผิดลองถูกกันเองแต่แน่นอนนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอิงจากการเป็นผู้ผลิตในวงการสกินแคร์เนาะถ้าคุณใช้ตัวไหนอยู่แล้วชอบแล้วมันสปาร์คจอยสำหรับคุณเนี่ยก็ใช้มันต่อเลยนะครับไม่ต้องฟังบิวตี้บล็อกเกอร์ขี้บ่นคนนี้และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยอิงได้มากเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับเรามาเริ่มจากหมวดที่ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้เลยดีกว่ากันแดดกันใจนะครับจริงๆอิงรีวิวตัวใหม่ๆไปหลายตัวแล้วในวิดีโอก่อนๆนะครับแต่มันก็ยังมีบางตัวที่อิงยังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นตัว Physio Gel Red Soothing AI Sensitive UV Sunscreen SPF 50+ PA+ +3 ตัวนะครับทุกคนมันไม่ใช่ทุกวันที่อิงจะตื่นเต้นกับ product launch ใหม่ขนาดนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยอิงทักไปหา Physio Gel บน IG Story นะครับถามว่าเมื่อไหร่จะนำกันแดดเข้าสักทีเพราะว่ามันน่าใช้มากเลยนะครับและล่าสุดเขาก็มาแล้วจริงๆสรุปง่ายๆเลยว่ามันก็คือครีม Physio Gel ที่พวกเราทุกคนรักอยู่แล้วแต่ว่าโยนฟิลเตอร์กันแดดเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาก็มี Biomimic Technology ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์อยู่แล้วเป็นการใช้ส่วนผสมต่างๆที่มีโครงสร้างคล้ายกับไขมันที่อยู่ในเกราะป้องกันผิวของเราอยู่แล้วอย่างเช่น Ceramide Cholesterol หรือว่า Squalane นะครับเพราะฉะนั้นการใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวของเราได้ดีมากๆมีพาวเมดามายด์ MEA ด้วยนะครับซึ่งมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดความแดงแล้วก็อาการระคายเคืองได้ดีมากๆในส่วนของประสิทธิภาพกันแดดเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นไฮบริดซันสกรีนนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าผสมกันได้ค่าการป้องกัน SPF 50บวกแล้วก็ PA บวกแค่3ตัวนะครับเหมาะกับการใช้สำหรับชีวิตประจำวันมากกว่าการออกแดดนานๆนะครับที่โดดเด่นมากเลยเนี่ยก็คือเนื้อของเขานะครับมันจะเป็นครีมที่นุ่มมากพอทาแล้วมันจะมีความขาวอยู่แป๊บนึงนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งไว้แค่ 1-2 นาทีเนี่ยมันก็จะซึมหายไปกับสีผิวธรรมชาติของเราเลยอิงคิดว่าเหมาะสำหรับทุกสีผิวนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นที่กำลังดีวาวเล็กน้อยนะครับผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะมีส่วนประกอบของน้ำหอมที่ติดมากับน้ำมันหอมระเหยอยู่นิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าบอกไว้ให้รู้ก่อนว่ามันมีอยู่นะใครที่รู้ว่าตัวเองแพ้น้ำหอมง่ายมากๆเลยเนี่ยก็ควรจะใช้วิจารณญาณนะครับกันแดดตัวต่อไปที่ออกใหม่นะครับหรือว่าจะเรียกว่ากันแดดได้ไหมนะก็คือตัว Super Goop Daily Dose Vitamin C Plus SPF 40 Serum นะครับตัวนี้อิงบอกตรงๆเลยว่าอิงไม่ชอบคอนเซปต์ของเขาตั้งแต่ต้นถึงจบเลยทางแบรนด์บอกว่าตัวนี้เป็นเซรั่มกันแดดให้ใช้ในขั้นตอนเซรั่มได้หรอมีหลายอย่างที่ขัดใจอิงอยู่นะครับการ educate ผู้บริโภคเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในขั้นตอนกันแดดอิงเชื่อเลยว่าผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยจะเห็น product นี้แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเซรั่มเพราะฉะนั้นบีบออกมาใช้แค่นิดเดียวก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อราคามันแพงขนาดนี้เนี่ยอิงเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเกิดอาการเสียดายซึ่งอย่างที่เพื่อนๆน่าจะรู้ดีกันแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับกันแดดเนี่ยเราต้องทาในปริมาณ1/4ช้อนชาหรือว่า2ข้อนิ้วนะครับถึงจะได้ค่าป้องกันที่เขาโฆษณาไว้ข้างหน้ากล่อง2ถ้าเกิดคุณบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเราทาแค่นิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราตามด้วยครีมกันแดดทับอีกตัวนึงหลายๆคนชอบคิดว่าการเลเยอร์ครีมกันแดดเนี่ยจะทำให้ได้ค่าการป้องกันที่สูงขึ้นไม่ใช่นะครับ1บวก1ไม่ได้2นะความจริงก็คือครีมกันแดดมันไม่ควรผสมแล้วก็ไม่ควรทาทับกันเด็ดขาดจริงๆถ้าให้ดีเนี่ยไม่ควรมีอะไรมาทับกันแดดเลยด้วยซ้ำมันควรจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในสกินแคร์รูทีนของเรานอกจากถ้าเกิดคุณใช้เครื่องสำอางเนี่ยสามารถทาทับได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้ครีมกันแดดเซตตัวก่อนประมาณ 15-20
20นาทีเพราะว่ากันแดดต้องเซตตัวบนผิวเราเพื่อสร้างฟิล์มให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะสามารถปกป้องผิวเราได้การผสมส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสูตรครีมกันแดดนะครับหรือว่าการทาอย่างอื่นทับลงไปเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ครีมกันแดดไม่สามารถสร้างฟิล์มอันนี้ได้ทำให้ลดค่าการป้องกันได้ง่ายๆเลยนะครับ 3. ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์กรุ๊ปฉันจะใช้มันให้ได้ถึง1ส่วน4ช้อนชาเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้เลยนะครับแต่อิงเตือนไว้เลยนะครับถ้าใช้ในปริมาณนี้เนี่ยยากมากที่จะไม่ให้หน้าออกมาเหมือนลูกชุบเพราะเนื้อเขาเหนียวแล้วก็มันมากเลยนะครับทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็ยังเยิ้มมากเลยเอาตรงๆเลยสกินแคร์ออกใหม่จากทางแบรนด์นี้เนี่ยเริ่มทำให้อิงหมดศรัทธากับตัวแบรนด์ไปเรื่อยๆเพราะมันมีผลิตภัณฑ์งงๆที่ไม่จำเป็นออกมาเยอะนะครับแบบเขาจะทำอะไรต่อโทเนอร์กันแดดหรอหรือว่ามาสก์หน้ากันแดดสำหรับอิงมันไม่ make sense อะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขอให้ตุบนะครับอ่ะมาดูหมวดสิวกันบ้างนะครับนีเวียเขาได้ออกไลน์สิวมาใหม่ชื่อว่า Acne Repair Line เป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ย้อนยุคมากเลยนะครับทั้งดีไซน์การตลาดส่วนผสมแล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับเหมือนกับว่าหลุดมาจากยุคกรุงศรีเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนละกันไลน์นี้เขาก็ชูส่วนผสมของ Salicylic Acid นะครับเป็นกรดเบต้าไฮดรอกซีแอซิดที่ชอบน้ำมันนะครับแล้วก็สามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดความมันได้แล้วก็มีคอยเนทีนที่มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดความมันได้เหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะครับแต่ความดีงามมันจบแค่ตรงนี้นะครับทางแบรนด์เขาเขียนด้านหลังว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช้ร่วมกับเซตผลิตภัณฑ์ Nivea Acne Repair ให้ครบทั้ง4ขั้นตอนเดี๋ยวนะผลลัพธ์ในแง่ไหนถ้าเป็นผลลัพธ์ในความแห้งตึงเนี่ยอิงเห็นด้วย 100% เลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมันมีกรดซาลซิลิกแอซิดอยู่หมดเลยถ้าใช้ร่วมกันทุกวันวันละหลายครั้งเนี่ยเตรียมตัวบอกลาเกราะป้องกันผิวของคุณได้เลยเพราะตัวกรดเนี่ยมันจะผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ดึงไขมันดีๆของคุณเนี่ยออกไปจนหมดเลยทำให้เกิดการระคายเคืองมากๆแล้วก็สิวเนี่ยอาจจะแย่ลงกว่าเดิมซะอีกนี่คือความผิดพลาดที่มือใหม่หัดใช้สกินแคร์เนี่ยมักจะเจอกันทุกคนเลยและแบรนด์อย่างNiviaที่เจาะตลาดวัยรุ่นที่เริ่มใช้สกินแคร์นะครับที่อาจจะยังสังเกตส่วนผสม Active Ingredient ไม่เป็นเนี่ยพวกเขาก็จะตกเป็นเหยื่อเต็มๆเลยอิงเตือนไว้เลยว่าให้ระวังการตลาดที่บอกว่าต้องใช้สกินแคร์แรงๆยกเซตแบบนี้และถ้าเกิดมาดูสกินแคร์เดี่ยวๆในไลน์นี้ล่ะทุกตัวมีน้ำหอมแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยก็มีค่า pH ออกไปทางสูงนิดนึงส่วนตัวอิงได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีความแห้งตึงมากๆเลยซึ่งคนผิวมันหลายๆคนอาจจะอยากได้ความรู้สึกนี้แต่อิงบอกไว้เลยว่าคุณไม่อยากได้มันหรอกเพราะความแห้งตึงก็คือผิวคุณกำลังตะโกนใส่คุณอยู่ว่ากรอบป้องกันของฉันพังหมดแล้วนี่คุณจะทำให้สิวแย่ลงกว่าเดิมหรือไงโดยรวมก็เลยเป็นไลน์แอคนีที่อิงไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับแล้วก็ขอให้ตุบละกันมีสกินแคร์ลดสิวอีกตัวหนึ่งที่ออกใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือตัว Innisfree Retinol Cica Repair Ampoule ตัวนี้เนี่ยอิงรับสปอนเซอร์รีวิวไปบน Facebook นะครับแต่ว่าวิดีโอ YouTube นี้ไม่เกี่ยวกันนะอิงประทับใจแล้วก็อยากแนะนำอีกรอบนึงเป็นการส่วนตัวนะครับเชื่อไหมว่าทำ YouTube มาจะ100วิดีโอแล้วยังไม่เคยพูดถึงแบรนด์Innisfree สักครั้งเลยเพราะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาเนี่ยน้ำหอมแรงมากไม่ spark joy สำหรับอิงเลยนะครับแต่ในที่สุดทางแบรนด์เขาก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่น้ำหอมมาแล้วนะครับปรบมือคำจำไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถช่วยลดสิวได้ด้วยส่วนผสมของไวตามิน A นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมนี้เขาก็ยังเด่นในด้านการลดจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยอีกด้วยเป็นหนึ่งในส่วนผสมโปรดของอิงนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถรอบด้านมากๆเลยใครที่เคยใช้ไวตามิน A เนี่ยน่าจะรู้ดีว่ามันระคายเคืองสูงมากแล้วก็ใช้ยากแต่ตัวนี้เขาใช้ไวตามิน A ตัวเรตินอลนะครับซึ่งมันจะไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็เขาใส่มาในปริมาณประมาณ 0.1% เท่านั้นแปลว่ามันก็มีความอ่อนแล้วเขาก็ยังใส่มาควบคู่กับส่วนประกอบของใบบัวบกต่างๆด้วยอย่างเช่น Asiatic Acid, Malic Acid แล้วก็ Asiatic Cocide นะครับแล้วก็มี Ceramide Complex ด้วยนะครับหนึ่งในส่วนผสมโปรดตลอดการของอิงเลยเพราะว่ามันสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีมากๆในส่วนของผลลัพธ์เนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับช่วงนี้อิงทำหลายอย่างมากทั้ง Pico Second ลดรอยมีโบท็อกป้องกันริ้วรอยแล้วก็ใช้ยารักษาสิวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
านเอาตรงๆเนี่ยไม่สามารถรายงานผลได้นะครับแต่ในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเข้าใจเพนพอยต์ของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ขอตุนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่อิงพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับมาดูหมวด moisturizer กันต่อนะครับตัวแรกเนี่ยไม่ได้ใหม่เลยจริงๆอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยอากงแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆมันเพิ่งมาเป็นกระแสนั่นก็คือตัวเอ็มคิโอลีเซลาเคนคอนเซนเทรตนะครับมอยส์ไรเซอร์ที่ไวรัลมากเพราะว่าคลิปเปิดกรุของคุณป้าลิลลี่วัย60แต่หน้าเด็กเหมือนพี่สาวและล่าสุดแจ็คสันของเราก็ใช้ในรูทีนเปิดกรุกับ GQ อีกนะครับทำให้คนแห่ไปพรีออเดอร์กันเป็นหมื่นๆหลอดเลยแต่เดี๋ยวก่อนชักกำมันมันดีจริงๆหรอมาดูกันถ้าเกิดดูส่วนผสมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นครีมที่แสนจะธรรมดามากๆเลยส่วนผสมหลักๆของเขาก็คือเพทชเลดัมหรือว่าวาสลีนนะครับแล้วก็เชบัตเตอร์เป็นส่วนผสมธรรมดาราคาถูกนะครับแล้วก็หาได้ทั่วไปเลยเขามีคุณสมบัติเคลือบผิวแล้วก็ปกป้องไม่ให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปได้ดีมากๆเลยแต่แน่นอนส่วนผสมพวกนี้มันทำให้เนื้อเป็นครีมที่หนักมากเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเป็นตำนานในวงการแต่งหน้าแล้วก็ดาราที่ต้องอยู่หน้ากล้องนะครับอย่างเช่นคิมคาร์ดาเชียนหรือว่านาตาชาของเราก็ใช้ตอนออกรบเหมือนกันเพราะมันทำให้ผิวดูฉ่ำแล้วก็เครื่องสำอางติดทนนานแต่ใดๆก็ตามถามว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ดาราพวกนี้ผิวดูอ่อนวัยทำให้คุณป้าเนี่ยย้อนวัยไปได้30ปีไหมตอบได้เลยว่าไม่ครีมตัวนี้ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่เด่นในด้านการลดริ้วรอยเลยนะครับคุณป้าลิลลี่ยังบอกเองเลยว่าเขาใช้สกินแคร์หลายตัวที่มีงานวิจัยชี้ว่าช่วยปกป้องแล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยได้อย่างเช่นครีมกันแดดแล้วก็วิตามิน A ที่เป็น gold standard ในการลดริ้วรอยอยู่แล้วสำหรับตัวนี้อิงให้ตุ๊บนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์มันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือว่าสภาพผิวของอิงแต่ถ้าเกิดคุณแต่งหน้าผิวแห้งมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่แพ้น้ำหอมเลยเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณก็ได้ประเด็นคือเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการมีสติการพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมแล้วก็การเข้าใจวิธีการทำงานของส่วนผสมแอคทีฟต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราจะได้ไม่โดนป้ายยาง่ายๆแล้วก็ซื้ออะไรตามกระแสที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่เรามีเลยก็ได้ไปกันต่อที่หมวดรอยสิวจุดด่างดำกันบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นน้ำตกที่อิงแนะนำอยู่บ่อยๆเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเขาออกสูตรใหม่มาแล้วนั่นก็คือตัว5ดาราบทพรีเมียมไวท์นิ่งโลชั่นนะครับสูตรใหม่ดีหรือว่าแย่กว่าเดิมมาดูความแตกต่างกันก่อนละกันเพื่อนๆที่เคยดูวิดีโอรักษาจุดด่างดำอย่างเห็นผลของอิงเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับขั้นตอนการเกิดจุดด่างดำกันแล้วเนอะถ้าให้รีแคปแบบสั้นๆเนี่ยเราจะมีโรงงานที่ผลิตเม็ดสีอยู่ใต้ผิวนะครับที่มันจะถูกสั่งการให้ผลิตเม็ดสีทุกครั้งที่เกิดการอักเสบอย่างเช่นสิวหรือว่าการโดนแดดและเม็ดสีเนี่ยมันก็จะถูกขนส่งขึ้นมาด้านบนผิวนะครับจนกลายเป็นสีดำๆที่เราเห็นนั่นเองถ้าระบบสูตรเก่าเนี่ยจะมีส่วนผสมของ tranexamic acid กับอนุพันธ์วิตามินซีตัว magnesium ascorbyl phosphate นะครับที่จะช่วยปิดประตูโรงงานได้แต่ในสูตรใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่างแรกเลยเขาจะเอา tranexamic acid ออกนะครับ2เขาเปลี่ยนอนุพันธ์วิตามินซีเป็นตัว 3-O-ethyl ascorbic acid ซึ่งจะซึมเข้าผิวได้ง่ายกว่าตัวเก่านะครับ3เขาเพิ่ม alpha arbutin ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ว่าช่วยปิดประตูโรงงานได้และ4เพิ่ม niacinamide มาที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากว่าสามารถช่วยหยุดการขนส่งของเม็ดสีได้เพราะฉะนั้นสูตรใหม่เนี่ยจะช่วยลดการเกิดจุดด่างดำได้2กลไกเลยซึ่งอิงก็คิดว่าน่าจะเห็นผลดีกว่าสูตรเก่านะครับแต่ใดๆคือแอบเสียดายตัว tranexamic acid นะน้องเขาทำอะไรผิดเพราะจริงๆตัวนั้นเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดรอยแดงได้ด้วยนะครับถ้าเป็นอิงเนี่ยจะเก็บเอาไว้นะในส่วนของเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำๆเหมือนเดิมเลยนะครับใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำหอมโดยรวมก็เป็นตัวลดรอยดำราคาเบาที่อิงยังสามารถแนะนำได้อยู่นะครับก็ขอตุนละกันแบรนด์เจ้าแม่งานวิจัยก็มีสกินแคร์ออกใหม่มาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัว Vichy Lift Active B3 Serum นะครับและครั้งนี้เขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วเขามีส่วนผสมที่สาม
ามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีได้หลากหลายขั้นตอนมากๆเลยมีทรานเอ็กซามิกแอซิดที่จะช่วยหยุดขั้นตอนการผลิตจากโรงงานได้มีอนุพันธ์วิตามินซีตัวแอสคอร์บอลกลูโคไซด์นะครับที่มีความคงทนอ่อนโยนแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีนอกจากนี้เนี่ยก็มีไนซินามายด์มาให้ 5% เลยนะครับเป็นโดสที่สูงพอประมาณแต่ว่าก็ไม่มากจนเสี่ยงต่อการระคายเคืองแล้วก็มีกรด AHA ตัวไกลคอลิกแอซิดด้วยนะครับเป็นกรดที่สามารถช่วยผลัดเซลล์แล้วก็จุดด่างดำที่อยู่ด้านบนผิวเราเนี่ยให้มันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นอิงคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงแต่ว่าคุ้มค่ากับส่วนผสมที่ได้มาเนื้อของเขาซึมง่ายไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับส่วนตัวอิงใช้ก็ไม่ได้เกิดการระคายเคืองใดๆนะในด้านผลลัพธ์เนี่ยอย่างที่บอกไปช่วงนี้อิงก็ทำ Pico Second Laser ลดรอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรายงานได้แต่จากมุมมองส่วนผสมอิงก็คิดว่าเป็นเซรั่มลดจุดด่างดำที่โหดมากๆตัวนึงเพื่อนๆคนไหนได้ใช้แล้วเห็นผลยังไงก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างเลยนะครับอิงก็อยากรู้เหมือนกันตัวนี้ก็ขอตุนนะครับอ่ะนะครับและนี่ก็คือสกินแคร์ออกใหม่หรือว่าที่กำลังเป็นกระแสที่อิงได้ทดลองใช้ในช่วงนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วก็มีสกินแคร์ออกใหม่ตัวไหนบ้างที่อยากให้อิงรีวิวอีกไหมก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยฝากติดตามอิงได้บน Facebook IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับอิงก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้า